สงครามเกาหลีก็ต้องเท้าความไปยังจุดเริ่มต้นของการแบ่งแยกประเทศเกาหลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ฝ่ายอักษะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามดังนั้นเกาหลีจึงถูกดูแลโดยฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นก็มีหลากหลายประเทศโดยมีประเทศสำคัญอย่างสหภาพโซเวียตได้เข้าไปดูแลเกาหลีทั้งภาคเหนือและสหรัฐอเมริกาได้เข้าไปดูแลเกาหลีทั้งภาคใต้ซึ่งการแบ่งการดูแลออกเป็น2 ส่วนนี้เองทำให้เกิดการแบ่งแยกเขตปกครองออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้การปกครองของเกาหลีเหนือคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือโดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศสหภาพโซเวียตได้ปกครองประเทศเกาหลีเหนือด้วยระบบคอมมิวนิสต์จึงเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้การบุกรุกเกาหลีใต้วันที่25มิถุนายน1950กองทัพเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้เนื่องจากเกาหลีเหนือต้องการรวบรวมแผ่นดินทั้งหมดไว้ให้เป็นแผ่นเดียวกันการตอบโต้จากเกาหลีใต้ในช่วงเดือนกันยายน1950เริ่มมีการตอบโต้และรุกเข้าไปในเขตของเกาหลีเหนือโดยกองกำลังสหประชาชาติและสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาแทรกแซงเกาหลีใต้โดยมีผู้นำอย่างนายพลดักลาสแมคอาเธอร์เป็นผู้นำในการบัญชาการรบและประเทศไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทำการตอบรับคำขอของสหประชาชาติในการส่งกองกำลังทหารเพื่อเข้าช่วยเกาหลีใต้ในการรบของสงครามเกาหลีการแทรกแซงจากจีนเมื่อกองทัพสหประชาชาติลุกไล่เกาหลีเหนือจนเกือบจะถึงพรมแดนของจีนจึงได้เกิดการแทรกแซงของจีนโดยมีนายพล3คนแห่งกองทัพปลดแอกของจีนเข้าร่วมในสงครามเกาหลีโดยส่งกองกำลังทหารเข้าร่วมรบกับเกาหลีเหนือด้วยเส้นขนานที่38จากการที่กองทัพปลดแอกของจีนเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีและได้เข้ามาช่วยเกาหลีเหนือจากการบุกของกองทัพสหประชาชาติทำให้สถานการณ์พลิกกลับกองทัพสหประชาชาติล่าถอยและเข้าสู่เส้นขนานที่38และสถานการณ์สู้รบได้ยืดเยื้อและตรึงกำลังบริเวณเส้นขนานที่38มายาวนานเกือบ3ปีตั้งแต่ปี1951ถึง1953การเซ็นสัญญาสงบศึกดไวท์ดีไอเซนฮาวร์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นได้เสนอให้มีการเซ็นสัญญาสงบศึกในปีคริสตศักราช1953โดยมีตัวแทนจากประเทศต่างๆมาเจรจาเพื่อยุติการสู้รบในครั้งนี้หมู่บ้านพันมุมจอมผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้แก่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้เซ็นสัญญาสงบศึกในปีคริสตศักราช1953ที่หมู่บ้านพันมุมจอมเพื่อยุติการสู้รบกันแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศจบสงครามอย่างสมบูรณ์เขตปลอดทหารเกาหลีKorean Demilitarized Zone หรือ DMZ คือเขตปลอดทหารซึ่งแบ่งออกเป็น2 ส่วนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่เส้นขนานที่38เป็นเส้นตัดผ่านพื้นที่ความมั่นคงร่วม Joint Security Area หรือ JSA คือพื้นที่ความมั่นคงระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยมีหมู่บ้านพันมุมจอมอยู่ใกล้บริเวณนี้ซึ่งบางครั้งก็อาจเรียก Joint Security Area ว่าเขตพันมุมจอมในปัจจุบันเกาหลีก็ยังคงแบ่งออกเป็น2ประเทศในทางเทคนิคสงครามเกาหลียังไม่ได้จบสมบูรณ์เนื่องจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้แม้ว่าสงครามเย็นจะจบลงไปโดยสมบูรณ์แล้วนี่จึงเป็นผลจากสงครามตัวแทนที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกประเทศของ2ประเทศระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ